โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่สวัสดีพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีมารอกันนานแล้วยังครับนานแล้วนะฮะกินข้าวกินปลากันบ้างแล้วยังครับกินแล้วนะครับวันนี้เป็นวันกาชาดงานกาชาดประจำปีวันแรกใครไปร่วมบุญซื้อสลากกาชาดแล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับร่วมบุญแล้วนะฮะเมื่อกี้พี่โตโน่และวงเดอะดัสไปช่วยร่วมบุญประชาสัมพันธ์ขายสลากกาชาดมาเมื่อกี้เสียดายไม่ได้ไปใช่ไหมมาจองที่เย็นก่อนเขามีร่วมบุญกัน200บาทที่นูเมื่อกี้ได้เซลฟี่กับพี่โตโน่และวงด้วยนะอ๋อมีรูปขึ้นจอเดี๋ยวพี่ช่างกล้องอ่ะหันหน้าไปพวกเราอ่ะหันหน้าไปหันหน้าไปอ่ะบ๊ายบายหน่อยหนูกล้องอยู่นู่กล้องอยู่นู่ป่ะนี่พี่กล้องอยู่นี่วันนี้นะครับไหนโอ้โหซ้อมเล่นกล้องกันหน้าดูหันหน้าไปทางนู่กล้องอยู่นู่กล้องพี่ก็อยู่นู่วันนี้มีถ่ายทอดสดด้วยใช่ไหมพี่ถ่ายทอดสดที่เพจจอ LEDสุราษฎร์ธานีนะครับแชร์ได้นะครับถ่ายทอดสดที่แฟนเพจจอ LED เป็นภาษาไทยนะอ้าวเล่นกล้องซะให้พอเล่นซะให้พอเอากล้องนี้ก็มีที่ลืมไปที่เพจจอ LED สุราษฎร์ธานีไทยหมดเลยนะครับใครเพื่อนๆคนไหนไม่ได้มาที่นี่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างที่เรามาแชร์เพจกันได้แชร์ให้เขาดูว่าเราอยู่ที่นี่มาดูคอนเสิร์ตวงเดอะดัสแล้วก็พี่โตโน่นะฮะใครฟังเพลงใหม่ของพี่โตโน่แล้วมั่งยกมือหน่อยฮะชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรเพลงอะไรนะอิ่มตายอ๋อเอาดังให้พี่โตโน่กับวงเดอะดัสได้ยินหน่อยฮะเพลงอะไรครับโอ้ไม่ดังอย่างนี้อ่ะพี่โตโน่กับวงเดอะดัสกำลังใจไม่มีเลยอ่ะอ่ะของดังพี่ครับเพลงอะไรครับจุกตายพี่อยากหาแฟนพันธุ์แท้พี่โตโน่และวงเดอะดัสหนึ่งคนได้ไหมฮะขึ้นมาพูดคุยกันหน่อยใครก็ได้มาพูดคุยกันหน่อยให้พี่โตโน่และวงเดอะดัสได้ชื่นใจใครมั่นใจเลยว่ารู้เรื่องราวของพี่โตโน่และวงเดอะดัสดีพอคิดว่าดีเลยแหละขึ้นมาพูดคุยกันหน่อยหนึ่งคนครับระหว่างให้ทีมพี่โตโน่เซตเครื่องเสียงสักครู่เดียวอ่ะขึ้นมาเลยครับหนึ่งท่านมาชวนพูดคุยกันเรื่องโตโน่และวงเดอะดัสมาเร็วมาเร็วมาออกทีวีกันหน่อยอ่ะหนึ่งคนมีไหมฮะมีไหมฝั่งนี้มีไหมแฟนพันธุ์แท้สุราษฎร์ธานีของโตโน่มีไหมครับยกมือหน่อยครับให้ชื่นใจหน่อยเร็วมีไหมมีแต่ไม่กล้าหรอน้องเชื่อพี่เห็นแววแล้วเราขึ้นมาคุยกันนิดนึงสร้างสีสันให้กับพี่ๆน้องๆหน่อยเฮ้ยโอ้โหสุราษฎร์เขาว่าเมืองหอยใหญ่ไม่ต้องไปไหนแม่วิ่งไปนู่นเลยพี่ว่าเรามีแววน่าจะรู้เรื่องราวพี่โตโน่ดีเพลงนี้เพิ่งปล่อยไปล่าสุดชื่อเพลงจุกตายนะครับใครเป็นนางเอก MV ฮะใครนะฮะกรีน AF หรือว่ากรีนช่อง7นะครับเป็นนางเอก MV MV เพลงนี้มีความพิเศษยังไงครับMV เพลงนี้มีความพิเศษอย่างไรครับถ่ายช็อตเดียวเลยถ่ายครั้งเดียวเทคเดียวผ่านซึ่งไม่ค่อยมี MV ตัวไหนในเมืองไทยเขาทำกันอย่างนี้ฮะตั้งกองถ่ายแล้วรันไปยาวเลย 3-4 นาทีตลอดจบ1เพลงเลยไม่มีการคัดตัดต่อไม่มีเลยใช้กล้องตัวเดียวเลยแล้วเพลงก่อนจุกตายอ่ะเขาปล่อยเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรนะต่ำกว่า0ฟังแล้วยังต่ำกว่า0กับจุกตายเนี่ยชอบเพลงไหนมากกว่าฮะเขาดูอะไรกันอ่ะอ๋อดูว่าตัวเองหน้าอ่ะพี่ไม่บังแล้วอ่ะพี่ถ่ายเขาเต็มที่เลยผมจะได้ดูว่าเขายังไงมั่งบ๊ายบายหน่อยพ่อแม่ดูดิใครหน้าตาดีมั่งขึ้นกล้องแล้วยกมือบ๊ายบายกันหน่อยดิเว้ยคนที่นี่เขาชอบถ่ายกล้องกันพี่เต็มที่น้องๆเช็คอินนะใครบอกแม่มาเดินตลาดแล้วมาโผล่คอนเสิร์ตก็จะได้รู้กันหมดเลยเอานะแป๊บเดียวพี่โตโน่และวงเดอะดัสบอมันอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวขอให้พี่ๆทีมงานเซตอัพแป๊บเดียวเพื่อระบบเครื่องเสียงระบบคุณภาพเสียงจะได้ยอดเยี่ยมนะครับ
วันนี้ก็ทางผู้ว่าแล้วก็คุณนายก็ให้เกียรตินะครับเชิญพี่โตโน่และวงเดอะซัทมาวันแรกเลยงานในวันนี้ก็ PC Expo นะครับเฮียปีชาและเจ๊บังออนได้เนรมิตงานโปรดักชั่นทั้งหมดในงานกาชาดปีนี้ของสุราษฎร์ธานีนะครับต้องขอบคุณ PC Expo นะครับเฮียปีชาและพี่ออนที่จัดงานให้กับทางจังหวัดดีๆอย่างนี้มาโดยตลอดเอาละใกล้หรือยัง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 เดี๋ยวรอพี่สุดหล่อพี่ทีมงานสุดหล่อโอ้วันนี้ดูเนื้อเพลงของพี่โตโน่จัดเพลงมาเพียบเลยฮะตลอดชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเต็มอิ่มแน่นอนมีเพลงแบบเซอร์ไพรส์เพียบเลยพี่บอกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แน่นอนวันนี้มันเดือดเดือดแน่นอนเพลงฮิตเพียบนะครับโอเคมั้ยอ่ะโอเคนะเขามีสมาธิกับการดูกล้องกันดูกล้องที่นี่ดีมากเลยครับพี่ไม่อยากขวางเลยอ่ะให้เต็มที่เรายืนดูกันนะเราชอบพี่เขาถ่ายเต็มที่เลยอ่ะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยอ่ะทำมินิฮาร์ดหน่อยมินิฮาร์ดหัวใจหน่อยโอเคโอเคอย่าลืมนะงานกาชาดมีอีก10วันนะครับวันนี้วันแรกเองนะครับความมันขนาดนี้แล้ววันต่อไปก็ติดตามนะครับติดตามเรามาทายกันไหมว่าพี่โตโน่ร้องเพลงแรกเพลงอะไรอ่ะเราใครว่ามาเพลงแรกเพลงอะไรเดี๋ยวพี่ไม่เฉลยนะเดี๋ยวพี่ดูด้วยว่าถูกไหมนะอ่ะพี่รู้แล้วเพลงแรกเพลงอะไรอ่ะถามแต่พวกเราลองเอ่ยมาที่พี่ตุ้นโน่จะร้องเพลงแรกเพลงอะไรเป็นเพลงของอัลบั้มเขาเองอ่ะอะไรนะอยู่เป็นอ่ะหนูว่าอยู่เป็นคนไหนว่าเพลงอื่นมั่งนอกจากอยู่เป็นต่ำกว่าศูนย์เพลงแรกอ่ะมีใครว่าเพลงแรกเพลงอะไรเพลงแรกเพลงอะไรเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะฮะห่อหมกพวกเหรอไม่ใช่นะพี่ต้นโน่ร้องเพลงห่อหมกพวกใครจะไปรู้นะไม่แน่นะเนี่ยดูแล้วมีโอกาสมีเซอร์ไพรส์ที่นี่มีหมอกควันไหมฮะ PM 2.5 มีไหมฮะโอ้อากาศบริสุทธิ์ริมน้ำตาปีนะฮะพี่ต้นโน่และวง The Dust เนี่ยหนีหมอกควันหมอกฝุ่นจาก PM 2.5 มาถ้าใครหลายคนติดตาม IG พี่โตโน่กำลังรณรงค์เรื่องนี้อยู่เรื่องมลภาวะเรื่องขยะนะครับหลายคนที่นี่ก็ขอความร่วมมือกันนะครับเราเป็นคนรุ่นใหม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยๆเราก็อย่าสร้างขยะนะฮะพยายามเก็บขยะทิ้งขยะให้ลงถังนะครับก็อย่างน้อยก็ช่วยสิ่งแวดล้อมได้แล้วอันนี้เป็นนโยบายของวงเดอะดัสเขาเลยนะเป็นนโยบายของพี่โตโน่เขาเลยมีโครงการชื่อว่าอะไรนะโครงการของพี่โตโน่ชื่ออะไรครับที่เก็บขยะเก็บรักนะครับเก็บรักนะครับมาช่วยกันใครเห็นขยะช่วยกันคนละไม้คนละมือลองคิดดูสิครับถ้าวันละ1ชิ้นทุกคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนก็เหมือนถุงพลาสติกก็เหมือนถุงพลาสติกที่เซเว่นใช่ไหมฮะถ้าเราไม่รับถุงพลาสติกจะบริจาคเข้าศิริราช20สตางค์ถ้า1ล้านใบจะเท่าไหร่ครับใช่ไหมฮะเราก็ช่วยกันทุกคนในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพลังอันน้อยนิดรวมกันก็จะเป็นพลังมหาศาลเอาละไปแป๊บอีกแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพี่ก็บอกแป๊บนึงไม่นานละความมันคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบปีนี้นะครับทัวร์คอนเสิร์ตที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อกี้นั่งกับพี่โน่และวงบนรถตู้พี่เขาตื่นเต้นมากที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตที่สุราษฎร์ถือว่าเป็นครั้งแรกนะในทัวร์ของสุราษฎร์ธานีเนี่ยครั้งแรกของจังหวัดเลยนะครับถือว่าเป็นโชว์แรกเลยแล้วก็โชว์ของปีนี้ได้ปรับรูปแบบสนุกแน่นอนทั้งปีอ่ะ2019ปีนี้จัดเต็มครับจัดเต็มใครหนีแม่มาดูคอนเสิร์ตบ้างครับยกมือหน่อยให้พี่ดูให้ชื่นใจหน่อยใครหนีแม่มาดูคอนเสิร์ตบ้างอ่ะใครหนีแฟนมาดูคอนเสิร์ตบ้างหนีแฟนดีกว่าใครมาคนเดียวโหหนีแฟนเพียบเลยเว้ยวันนี้วันโสดนะวันโสดพี่ว่าแจกอ่างเปาหน่อยดีไหมดีนะอ่างเปานะคนละเท่าไหร่ดีฮะ500เลยเหรอโอ้ยเดี๋ยวพี่โตโน่เขาจัดเพลงอ่างเปาไว้แล้วแหละฉลองอ่างเปาฉลองตรุษจีนเลยนะครับแป๊บหนึ่งเราชวนคุยเรื่องอะไรดีอ่ะ
ครอยากใครอยากถามอะไรพี่บ้างเกี่ยวกับพี่โตโน่และวงเดอะดัสเดี๋ยวพี่ลงมาข้างล่างเราบังกันไหมอ๋อบังนะได้อยู่ได้อยู่เราคุยกันข้าวเวลาอบอุ่นเดี๋ยวใครจะไปรู้นะยืนตรงนี้นะพี่โตโน่และวงอ่ะเขาชอบลงมาเล่นข้างล่างนะเออเขาชอบข้างล่างนะเขาไม่ชอบข้างบน พี่เห็นอย่าคิดลึกจ้าที่รักพี่เห็นหลายทีแล้วเขาชอบข้างล่างวงเนี้ยเขาจะเล่นข้างล่างเล่นโซโล่กีตาร์เขาจะเนี่ยมาเดินเดินจับจองพื้นที่ให้ดีนะตรงเนี้ยฝ่าเข้าไปเลยเนี่ยแน่นอนแน่นอนรับรองรับรองประมาณปีนี้พี่โตโน่เขามีละครด้วยนะครับละครนะครับเรื่องอะไรใครทราบบ้างเรื่องอะไรนะครับใครทราบไหมครับมีละครเรื่องอะไรครับปีนี้ครับผมช่องไหนใช่ไหมฮะใครรู้ว่าช่องไหนอ่ะใครรู้บ้างอ่ะอย่างนี้ดีกว่าช่องวันอ่ะน้องว่าช่องไหนช่องสามอ่ะเรื่องอะไรดีกว่าอ่ะเรื่องอะไรอ่ะหนูได้รู้เรื่องอะไรนะครับฮะโอ้ยไม่รู้จริงหรอมีใครรู้บ้างครับครับพี่ขอนักนิดนึงพี่ดวงใจในมนตรารับไปเลยครับบ้านหนึ่งหลังครับผมพร้อมที่ดินโอ้สุดยอดครับดวงใจในมนตราครับละครปีนี้ของพี่โตโน่นะครับติดตามมานะครับในปีนี้ออนแอร์เมื่อไหร่เอาล่ะมีฝุ่น PM มาแล้วครับ PM เข้ามาแล้ว PM เข้ามาแล้วครับ 2.5 กำลังคิดเหลือเกิน PM 2.5 นะครับอ่ะเรามาวอร์มเสียงก่อนไหมสมมุตินะสมมุติซ้อมสมมุติพี่วง The Dust และโตโน่ขึ้นมาอ่านซ้อมนะขอเสียงกรีดร้องดังๆต้อนรับวง The Dust และโตโน่โอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่แค่ซ้อมนี่แค่ซ้อมนะเราซ้อมเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนวันนี้มีใครเป็นวันคล้ายวันเกิดมั้งครับวันคล้ายวันเกิดวันนี้ใครวันเกิดมั้งไม่มีนะโอเคไม่มีถ้ามีก็จะมีอะไรให้พิเศษไม่มีใช่ไหมครับโอ้โหเก็บเสียงไว้ก่อนนะเก็บเสียงไว้ก่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอ่ะยกมือหน่อยคอนเสิร์ตก็ชอบให้ยกมือใช่ไหมอ่ะยกมือหน่อยครับเรายกมือวอร์มดูก่อนปิดซ้ายนะยกมือยกมือปิดขวาใช่ไหมครับคอนเสิร์ตเขาจะยกมือกันใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ถามว่าไงนะฮะมีใครโสดบ้างไหมที่นี่มีใครโสดบ้างขอเสียงหน่อยเออใครหนีแฟนมาเที่ยวส่งเสียงหน่อยเออเขาก็ถามอย่างนี้ใช่ไหมครับคอนเสิร์ตเดี๋ยวดูนะวันนี้พี่โตโน่เขาถามว่าไงวันนี้เขาถามว่าไงเสียงกีตาร์ดังแล้วเสียงกีตาร์ดังแล้วเอาละเอาละเอาละพี่ซันพี่ฝุ่นพี่ตั้มพี่อิกเดอะดัสนะครับแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษเดี๋ยวเรามาดูเป็นใครมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยวันนี้จากพี่โตโน่ไม่บอกไม่บอกอุบไว้ก่อนวงเดอะดัสมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวมาดูนะฮะรับรองต้องกรี๊ดแน่ๆแขกรับเชิญคนนี้พี่โตโน่เชิญมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเราซ้อมปล่อยควันก่อนซ้อมปล่อยควันก่อนโอเคนะฮะเอาละโอเคแล้วเอาจริงกันนะเอาจริงกันนะเอาจริงกันนะชาสุราเลยขอเสียงกรีดร้องดังๆต้อนรับโตโน่ and the dustWe'll be right back.
ปีใหม่นี้มีใครรู้สึกว่ามียังไม่เจอคนรักดีๆสักทีไหมคนที่ทุนน้อยจะต้องใช้ทุกปัญญาที่เรามีอะไรที่ทำให้เราได้ดีต้องเอาเข้าตัวไว้ก่อนเกิดมามีบุญน้อยต้องกอดคนที่มีบุญบารมีอะไรที่ว่าดีไม่ดีว่าตามเจ้านายไปก่อนพื้นที่นี้อยู่ในจักรวรรดิของผู้ใดให้รู้เอาไว้ที่มีตัวนายคนใหญ่ต้องหัวลงต่ำและทางเข้าไปต้องคอยดูแลรับใช้มาถึงจะมีพื้นที่ให้ยืนได้ดมอย่างที่มีพยานดูแลใครที่มันจูงแฟนไอ้น้องคนนี้มันจูงแฟนใครที่มันจูงแฟนจะยังไงมันถึงจะจูงแฟนเราเป็นคนที่จูงแฟนคนที่ตัวน้อยทำตัวเป็นผู้ตามที่ดีก็จะไม่มีพวกมาที่จะมากัดเราแค่ใจนี่มันเต็มร้อยก็ไม่ต้องแค้วใครกี่คนจะไม่เอาก็คงไม่มีใครเขาจะจืดอยู่สูงไปกว่าไหนที่มันอยู่ในการปกครองของผู้ใดไม่รู้เอาไว้ที่นี่ตัวนายเขาใหญ่ก็มัวลงต่ำและทางเข้าไปต้องคอยดูแลใจพร้อมยังสุราขอเสียงคนหน้าตาดีที่ยังไม่มีแฟนหน่อยครับสุราษฎร์ธานีเอ้ยสุราษฎร์ธานีเอ้ยช่วยผมร้องเขาว่าอยู่เป็นได้ไหมเตรียมตัวมือขวามือขวามือขวาทุกคนไอ้นี่มันจูแฟนไอ้น้องคนนี้มันจูแฟนไอ้นี่มันจูแฟนทำยังไงถึงจะจูแฟนและไอ้คนที่จูไม่เป็นแล้วมันจะอยู่ยังไงรอบหนึ่งไอ้นี่มันจูไอ้น้องคนนี้มันคนที่อยู่ไม่เป็นแล้วมันจะอยู่ยังไงแล้วคนที่อยู่ไม่เป็นแล้วมันจะอยู่ยังไงถ้าโยนลงไปกลัวจะแย่งกันเดี๋ยวเรียกให้ขึ้นมาเอาแล้วกันโอเคไหมสุราธานีขอเสียงกับนักร้องที่มาจากกทม.ในวันนี้ขอเสียงกับตั้มเดือดสตาร์ครับผมเป็นกอดที่เคยรู้ที่ใครไม่อยากจะมีคนพิเศษไปเจอกับใครไม่เคยดูได้เจอกับเธอเป็นที่งานแต่อยากเอาใจเธอที่สุดแต่ทำอีกไรก็ไม่เคยรู้ต้องโทรไปหาทุกวันเลยไปไหนต้องคอยตามต้องหาเรื่องคุยเสมอเธอใส่ตัวสวยต้องคอยชมต้องยิ้มเมื่อเจอเธอต้องมีดอกไม้ทุกวันยืนได้วันรู้ประมาณนี้หรือเปล่าฉันนอนนี้หรือเปล่าอย่างที่เขาทำกันว่ามีรักI'm not afraid to die.
ไปเปิดตำราออกมาดูต่างต่างกันนะต้องร้อยแต่ต่างกันไปมันไม่มีผลไอ้ยังไงวันนี้จะบอกกันมาจะขอจบแต่ที่ใจเธอนั้นมันยากไหนต้องส่งต้องรับแรงคำพูดต้องช่วยดูแลอยู่เสมอถ้าแต่งตัวสวยต้องคอยชมต้องยิ้มเมื่อเจอเธอต้องมีดอกไม้ทุกวันว่าไปสุราษฎร์ขอดูมือคนที่ยังไม่มีแฟนหน่อยดิเพลงช้าสักเพลงนะครับเพลงนี้เขียนขึ้นมาให้กับคนที่บางครั้งยังแอบคิดถึงแฟนเก่าอยู่นะครับใช่ใช่ใช่บางคนอาจเลิกกันไปเพราะว่าเขาทิ้งเราไปหรือบางครั้งเราก็เป็นคนทิ้งเขาแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะจบลงยังไงบางทีมันก็ต้องมีบ้างที่เราสมองเรามันจำถึงสิ่งดีๆที่เคยทำมาด้วยกันนะครับขอเสียงคนที่เคยโดนทิ้งตอนสมัยมัธยมหน่อยครับผมมันเป็นความรักที่สวยงามนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเพิ่งรู้หัวใจตัวเองครับหัวใจตัวเองI love you เมืองหลวงควันและฝุ่นมากมายโนสูดดมเข้าไปใครที่ผู้หญิงคนไหนที่ชอบผู้ชายใส่หมวกขอเสียงให้กับเขาหน่อยครับฮัลโหลฮะสวัสดีสุราษฎร์นะจ๊ะเมื่อกี้พี่โตโน่เขาบอกว่ามีใครคิดถึงแฟนเก่าใช่ไหมฮะทำไมเอ่ยทำไมเอ่ยทำไมเราถึงต้องคิดถึงแฟนเก่าเพราะเราอกหักถูกไหมฮะเราอกหักเราเจ็บไหมครับเราปวดไหมฮะแล้วเราทำไมฮะเราช้ำด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นช่วยผมร้องเพลงนี้ด้วยแล้วกันนะไม่มีคำลาจากเธอเลยสักคำฉันยังไม่มองดูเธอแล้วห่างไกลปล่อยฉันแขวนคว้างเหมือนคนที่บ้าไม่มีเธอดูแลแล้วฉันจะอยู่อย่างไรว่าไงก็ต่อจากนี้เราคงต้องทำใจรถเธออีกไรจะคงไม่กลับมาแต่สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตาที่เธอฝากกับฉันไว้ก็เกินพอมาแล้วก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายหรือเธอไม่มีน้ำตาไปจากฉันยังได้โดยไม่มีลำลาก็คงไม่รู้
มันเหงานะก็ต่อแค่นี้เราคงต้องทำใจเพราะทิ้งอีกไรจะคงไม่กลับมาที่เหลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตาที่เธอฝากกับฉันไว้พอดังใดก็คนเธอไม่ทิ้งใจเราไม่มีความหมายเธอไม่ได้น้ำตาฉันง่ายได้โดยมีลำลาก็คงไม่รู้หรือว่าเธอไม่เคยลืมเธอยังมียื้อใหญ่กับคนที่เธอเคยชิดไปแต่เขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บฉันคือเราจะร้องได้อ้าวก็คนคนที่ทนเจ็บใจไปจนที่ตรงไหนแต่ใจยังไงก็ต้องไปไปเบอร์
ให้เพื่อนร้องสักเพลงได้ไหมขอเสียงกับซันเดอะดัสหน่อยได้ไหมผู้หญิงคนไหนชอบผู้ชายเล่นกีตาร์ขอเสียงหน่อยครับผมขยับเข้าไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่แรกเจอใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอดูเธอไปเพียงละเมอก็พอรู้จักก็อยากเธอทักทายพอไม่เจอแล้วใจก็วุ่นวายเธอหายไปก็หัวใจแทบตายจะเป็นเช่นไรตรงนั้นมีใครดูแลเราหรือไม่ก็ไม่รู้เกือบลืมหายใจของเธอจะมาใกล้แค่เธอยิ้มมาก็สั่นไปทั้งหัวใจอยากจะบอกเธอได้รับรู้ความในใจแต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเราไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้เธอคิดเช่นไรเธอบอกตรงนั้นแล้วเธอบอกมาว่าไม่ใช่เธอเป็นแบบนี้เธอคงจะเดินหนีไปดีพอแล้วที่ได้เจออยู่ใกล้ได้ยินเสียงได้คอยดูแลอยู่ไม่ไกลจะสอนความลับเอาไว้ในหัวใจมาเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูดไปจะบอกคนนั้นไปแต่กลัวเหลือเกินว่าจะต้องเสียใจถ้าเธอว่าไม่ได้เธอคงไม่ยอมไม่อภัยกับคำนั้นอีกอันหนึ่งกันต้องเก็บเอาไว้ข้างในเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้อัดหัวใจแต่ก็กลัวจะพูดไปกลัวจะได้เสียใจแบบนี้ฉันคงจะได้มีไปดีพอแล้วที่ได้มีเธออยู่เพียงไกลข้างหลังสุดยอดมากเลยคอยดูแลอยู่เพียงไกลจะสอนความลับเอาไว้ในหัวใจมาเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูดไปผู้หญิงคนไหนผู้หญิงคนไหนมีใจให้กับมือกลองขอเสียงหน่อยครับผมว่าเธอคิดอย่างไรมองกันหายดีเธอก็คงจะเห็นความจริงที่แปลว่าฉันนั้นคิดในคำนั้นที่ยังไม่กล้าพูดไปจะเก็บเอาไว้วันที่เธอเปิดใจรอวันนั้นวันที่ฉันน่าใจว่าวันนี้เธอคิดว่าฉันน่าใจและเธอพร้อมจะฟังความข้างในจะบอกเมื่อไรที่เธอได้ยินเป็นไรบอกเมื่อไรเธอได้ยินหรือไม่ที่ยังไม่สักฟังอีกครั้งก็ได้ได้ยินไหมว่ารักเธอใช่ไหมใจWe'll be right back.
ียดีด้วยยอมแพ้ความพยายามที่เธอคิดจะนอกใจขอชมได้ไหมว่าเธอทั้งที่ดูแลยังดีรู้ตัวอีกทีกับโดนเธอทิ้งเธอไปแอบปิ๊งกันตอนไหนโอ้ยมันงงโอ้ยมันโง่โอ้ยมันสวยแท้แท้คิดเลยอยากจะฟ้องแม่ให้มาโอ้ยมันจุกโอ้ยมันเจ็บโอ้ยมันอยากคืนเธอมาเล่นที่เธอให้ปวดใจมาร้องไห้พอหรือยังโดนโดนจริงแล้วต้องการยก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 เสียใจด้วยจะดีใจเธอนะมันช่วงในท้ายแล้วอยากจะกระโดดไปพร้อมกับทุกคนไหวไหมยัง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 ไม่อยากกลับบ้านแบบครึ่งครึ่งกลางกลางได้ไหมเข้าโซโล่ใหม่อีกสักรอบแล้วโดดพร้อมกันได้ไหมโซโล่มาเฮ้ยเฮ้ยรับไปไว้ด้วยนะเฮ้ยพอหรือยังอีกสัก 2-3 เพลงไหวไหมเอาให้ผมต้องคานกับรถตู้เลยโอเคไหมถ้าไม่ไหวจริงๆจะคานไปกอดนะพยุงด้วยอย่ากระทืบซ้ำไม่ใช่ผมคานไปขอความช่วยเหลือไม่ได้ตอนแรกก็อยากจะเล่นเพลงใหม่ที่ชื่อว่าต่ำกว่าศูนย์แต่ว่าอารมณ์ตอนนี้ผมว่ามันไม่ค่อยโอถ้าเกิดว่าเราจะมาพูดถึงเพลงเกี่ยวกับชีวิตมากนักตอนนี้ต้องพูดถึงความรักอย่างเดียวพอจะร้องคือตอนเนี้ยไปชอบผู้หญิงคนนึงไปชอบผู้หญิงคนนึงเป็นคนสุราษฎร์ธานีนี่แหละไม่อยากยังไม่อยากให้เขากลับบ้านอยากให้เล่นให้เสร็จแล้วค่อยกลับพร้อมกันมีคำพูดให้เขาไหมมีคำพูดให้เขาไหมเขาจะได้รู้ตัวมีคำพูดบ้างมีประโยคประโยคอะไรร้อยจังฮู้แล้วแต่มึงจะส่งมาเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเรื่องที่ขอครับผมขอบคุณที่แท้จริง
ที่เจอไม่รู้ว่ารอยจูบมีไม่รู้ว่าอ้อมกอดมีพอฉันขอรู้เปล่าฉันขอทำมากมายที่ผ่านมาจนได้รู้ว่าเรื่องนี้ทุกคนไม่ใช่เรื่องที่จะพอแล้วให้กันได้ฉันคงไม่อาจรังเธอเธอคือใช่เธอต้องการดังๆแค่เธอไม่ได้มีเธอก็มากเกินกว่าเธอขอคือเรื่องเดียวที่จะขอเธอในวันนี้คือทบทวนดูอีกทีสุราเลยจับไว้เลยบางคนอาจโดนทิ้งมาบางคนอาจผิดหวังมาแต่จำไว้ว่าพวกผมรักคุณนะไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วฉันคงไม่อาจเธอสุดท้ายเธอต้องการจะไปแค่ครั้งหนึ่งได้มีจะขอคือเรื่องเดียวที่จะขอเธอในวันนี้คือทบทวนดูอีกทีจะไปต่อไปขออนุญาตตามใจมือกลองหน่อยได้ไหมขออีกสัก 2-3 เพลงโอเคไหมขออีกแค่3เพลงจริงๆสุราษฎร์ถ้าแม่ว่าบอกว่าเดี๋ยวพี่โตโน่ไปส่งโอเคไหมเพลงต่อไปขอเสียงวัยรุ่นที่ยังไม่มีคนเลี้ยงในคืนนี้หน่อยครับผมชูมือก็ต้องสูงได้ไหมวัยรุ่นอยู่ตรงไหนให้มันดูแลถ้าเธอไม่อยู่
ับฉันมันก็คงไม่ได้การไอ้ชายอย่างนั้นคงต้องวางในชนิดซ้ายมือไปเลยไปไปเลยไปไปเลยไปเธอจะคอยดูแลไปเลยไปตามเธอแจแล้วก็เลยตามใจไปเลยไปมาไปเลยไปไปเลยไปเธอจะคอยดูแลไปเลยไปใช่งงแงตามเธอแจแล้วก็เลยตามสุชนขึ้นมาเลยฉันกำลังใจเดิมพอหน้าโซโล่ปุ่นและหน้าใสครับโยกหัวไปพร้อมกันไหวไหมสุราไหวไหมสุราเกิดมาไม่มีอะไรดีเลยเรียนโง่พ่อตายตั้งแต่เด็กแม่เลี้ยงด้วยส้มตำเกิดมาตัวก็เหลืองอีกต่างหากโชคดีจริงๆมีพวกคุณรัก Thank you เด้อไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะรวยจะจนไหมอายุจะยืนไหมจะมีงานไหมแต่ในตอนนี้วินาทีนี้อยากจะอยู่กับทุกคนให้นานที่สุดให้มีความสักให้มีความสุขที่สุดโอเคไหมเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ที่พวกเราเขียนขึ้นมานะครับแล้วก็จะเล่นเป็นเพลงปิดหลายคนไม่เคยฟังแต่ว่าเพลงนี้อยากมอบให้กับทุกๆคนที่กำลังมีแฟนกำลังมีความรักแต่ว่าแฟนของเราไม่ค่อยชัดเจนกับเราสักเท่าไหร่ถ้าจะรักกันจะเดินด้วยกันตัดมันให้ขาดโอเคไหมอาจจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดเก่งที่สุดแต่ว่าจะรักคุณให้มากที่สุดโอเคไหมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าจุกตายลองฟังกันดูไม่รู้ว่ายืนอยู่จุดไหนแต่ฉันก็ยืนอยู่สุดท้ายต้องเดินไปจุดใดยังนึกภาพไม่ออกเคยเชื่อว่ารักจะพาฉันข้ามผ่านทุกอย่างแต่ไม่ได้มีผลกับคนอย่างฉันก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีสติปัญญาที่จะรักคนที่ยังรักอีกคนให้เหนื่อยตายจะยังไงเธอจงบอกกันมาถ้ายังค้างยังค้างต้องเดินอยู่จุดใดยังนึกภาพไม่ออกเคยเชื่อว่ารักจะพาทุกอย่างทุกอย่า
แต่ไม่ได้มีผลกับคนอย่างฉันก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีสติปัญญาที่จะรักคนที่รักอีกคนไม่เหนื่อยตายจะยังไงเธอจงบอกกันมาถ้ายังค้างยังคายฉันไม่นานคงถูกตายต่อจากนี้จะเกิดอะไรจะได้รู้ต้องดูต้องไปได้โปรดจะปล่อยเลยผ่านให้กลับขออีกเพลงเดียวได้ไหมก่อนจะเล่นขอเสียงกับมือกีตาร์แดงหน่อยครับผมมีอะไรอยากจะบอกกับชาวสุราษฎร์ไหมก็ขอบคุณนะครับที่มาเชียร์มาดูกันวันนี้ครับขอบคุณครับขอเสียงกับมือเบสที่อบอุ่นที่สุดในวงหน่อยครับผมถ้าอยากจะขออะไรชาวสุราษฎร์ได้อย่างนึงขอได้แค่อย่างเดียวอยากจะขออะไรครับโอ้คิดไม่ยากเลยอ่ะก็ขอให้รักพวกเราไปนานๆ นะครับผมคนต่อไปเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดในวงแต่เป็นหัวหน้าวงสิ่งที่เขาฝันคือเขาอยากจะมีลูกกับผู้หญิงที่เขารักแต่ว่าไม่สำเร็จสักทีแต่ตอนนี้ภรรยาเขาท้องแล้วครับผมเอ๊ะทำยังไงนะขอเสียงตั้งแต่ผมเกิดมาในชีวิตนะนี่น่าจะเป็นแค่หนึ่งในสิบคนที่ไม่เคยนอกใจแฟนเลยไม่เคยมองผู้หญิงอื่นเลยขอเสียกับผู้ชายดีๆที่ยังมีอยู่ในโลกฝุ่นเดอะดัสครับผมคนต่อไปเป็นคนที่ตัวเล็กสุดในวงครับสุราษฎร์ธานีตัวเล็กมากไม่มีโอกาสได้มาข้างหน้าเพราะว่าต้องประจำตำแหน่งคือตีกลองตั้มจะไม่เอาไมค์ไปให้ด้วยอยากจะบอกในสุราษฎร์ธานีให้บอกเป็นภาษากลองครับผมมึงตีคำว่าขอบคุณครับเลยขอบคุณครับเ
ผมรักคุณให้หน่อยผมรักคุณอยากจะพูดอะไรกับชาวสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณมากๆนะครับถ้าเมื่อกี้มึงพูดคำขวัญมานะเมื่อกี้เฮดังลั่นเลยอ่ะถ้าพูดคำขวัญมาคำขวัญว่าอะไรวะอะไรนะคำขวัญว่าอะไรเมืองอะไรนะเมืองอร่อยหอยใหญ่ผมชอบตรงนี้แหละอะไรเหรอผมชอบตรงที่หอยใหญ่นี่แหละเออเดี๋ยวนี้คุณเก่งว่ะคุณตลกว่ะวันนี้มีความสุขมากนะครับงั้นขอมอบเพลงสุดท้ายนี้ให้กับทุกๆคนแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนมีพลังในการที่จะทำเพื่อคนรักนะครับทำเพื่ออนาคตทำเพื่อครอบครัวนะครับแล้วก็อย่าลืมตอบแทนชาติบ้านเมืองตอบแทนแผ่นดินด้วยนะครับเพลงนี้ขออนุญาตเอาเพลงของแบบอย่างที่ดีของพวกเรานะครับของวงบอดี้สแลมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแสงสุดท้ายครับคุณหน่อยได้ไหมตั้มกลองสันฝุ่นอีก